ี้เราแต่งละนาประยุกต์ก็ใส่ให้ดูอะไรถูกแล้วว่ามีแต่หลายแบบหลายแบบของพี่ดูก่อนนะคะผมก็เป็นแบบทางเชียงใหม่นะครับได้ใส่เสื้อแบบคล้ายๆทางภาคกลางเป็นคอแบบพระราชทานนะใส่แบบระดับข้าราชการใหญ่ขึ้นไปแล้วก็อาจจะมีผ้าเรียกว่าผ้าเช็ดผ้าบ่านะครับนี่เราก็ไปดูนี่ต้องมีใช่ไหมค่ะไว้ไปทำอะไรนะจริงๆแล้วสำหรับก็สารภาพประโยชน์คล้ายๆผ้าขาวม้าอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็จะใส่ลวดลายที่สวยงามเวลาไปวัดเขาอาจจะเอาออกมาปูสำหรับกลับผ้าหรือเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งนะครับใช้เรียกว่าผ้าเช็ดใช้สำหรับผู้ชายมีผู้หญิงก็เป็นผ้าสบายอะไรนะครับแล้วสำหรับน้องซองสองคนนี้ก็เป็นแบบชุดไทยใหญ่ฮะนี่เป็นชุดแบบชุดไทยใหญ่นี่ดูสังเกตจากตรงไหนคะก็จะใส่เสื้อนะแบบมีกระดุมแบบจีนนะครับแล้วก็โพกสีสันนิยมสีออกชมพูสีสีโทนธรรมชาตินะครับชาวไทยใหญ่ครับนี่คือไทยใหญ่แล้วของพี่ใจสกานะคะนี่ก็ต้องไทยใหญ่สิคะผ้าโพกสีชมพูฮะก็เป็นคนไทยเขินอะไรครับสมแบบเสื้ออะไรนะครับดูออกจีนๆครับเรารับวัฒนธรรมจีนนะครับระหว่างที่เรียนอยู่กับที่แต่งงานอยู่นี่ชีวิตไม่เปลี่ยนไปเลยแต่ว่าพอมีน้องซอขึ้นมาเนี่ยชีวิตเริ่มเปลี่ยนไปนะฮะเปลี่ยนแน่ๆมีการปรับตัวยังไงทำคือพอมีลูกนะครับทำให้รู้สึกดีขึ้นกว่าเดิมนะครับดีขึ้นกว่าเดิมเวลาที่เราปล่อยให้เปล่าประโยชน์เลื่อนลอยไปช่วงก่อนไปเที่ยวไปอะไรเริ่มเบื่อๆเหมือนกันฮะช่วงมีอยู่พักนึงนะฮะที่รู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยมีความหมายคือสบายเกินไปหาเงินได้งานก็เที่ยวใช้เงินไปเที่ยวตะเวนพอมีลูกนี่ทำให้รู้สึกว่ามีภาระมีกิจกรรมที่ทำให้เราไม่เหงามีอะไรวุ่นๆให้เราไม่เหงามีความวุ่นเพิ่มขึ้นตอนช่วงแรกๆที่คลอดเข้ามาก็ต้องปรับตัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าเวลาอยู่กันสองคนมาใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่เราเคยมีคือปกติเคยนอนตามสบายตื่นสายอะไรอย่างนี้ก็ต้องตื่นเช้าแล้วก็มีเวลาให้ลูกมากขึ้นนะจะพยายามให้เขาไปไหนไปกับเราเลยคือให้รู้ว่าเราทำอะไรนะชีวิตการทำงานของเราเป็นยังไงให้เขามีโอกาสได้รับรู้ไปซะเลยแล้วก็เวลาไปแสดงหรือไปจัดนิทรรศการหรือไปต่างประเทศอะไรมีโอกาสไปแสดงต่างประเทศก็จะไปด้วยต้องไปช่วยกันอะไรนะครับให้เขามีโอกาสว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราไปเลยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเรื่องผ้าที่เราสะสมไว้บ้างหรือเปล่าคะก็ไม่ได้ถ่ายทอดเป็นคำบอกเล่าเพียงแต่ว่าจะปลูกฝังให้เขารู้ด้วยกันให้เขาสนใจเองจากการที่ได้ทำงานมาหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการต่างๆสะสมผ้าทำแฟชั่นทำกิฟต์ช็อปเคยคิดว่าอยากจะทำอะไรที่ เป็นสิ่งที่มุ่งหวังและสูงสุดที่สุดในชีวิตไหมคะครับงานที่ทำมาทั้งหมดนี้เป็นงานที่รักแล้วก็ทำทุ่มเททำทุกอย่างนะครับด้วยความตั้งใจนะครับแล้วก็นึกอยู่เสมอว่าเราทำแค่เป็นมือสมัครเล่นเท่านั้นนะครับแต่พอมาถึงจุดนี้แล้วก็มีความตั้งใจอยู่อย่างนึงคือก่อนที่จะแก่ไปนะครับก็อยากจะจัดสร้างพิพิธภัณฑ์สำหรับจัดแสดงผ้าที่เราอุตส่าห์สะสมไว้ถึง 4-5,000 ชิ้นเนี่ยนะครับให้คนอื่นได้มีโอกาสได้ชื่นชมบ้างนะครับแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นประโยชน์กับคนรุ่นหลังว่าบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมที่สวยงามไว้ยังไงบ้างนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะพยายามตั้งใจทำงานเกี่ยวกับเรื่องด้านการอนุรักษ์เท่าที่จะมีปัญญาแล้วก็สมองให้มากที่สุดครับรายการของเราก็ขอเอาใจช่วยนะคะแล้วก็ขอให้พิพิธภัณฑ์นี้เกิดขึ้นให้ได้นะคะครับทางรายการโลกใบเล็กของเราก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวนาคบัลลังก์มากนะครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะครับทางรายการมีของที่ลึกๆเล็กๆน้อยๆจากทางรายการนะฮะซึ่งออกแบบโดย Living Extra มอบให้กับคุณพี่ครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะพี่ขอบคุณมากครับค่ะและเรื่องราวที่นำมาเสนอในวันนี้นะคะก็เป็นเกร็ดเรื่องราวเกี่ยวกับประเพ